เปรียบเธอเป็นผู้จุดเธอเป็นผู้เริ่มต้นและเธอเป็นจุดจบผมใช้ตัวรูปปั้นวีนัสนะครับเป็นตัวสื่อกลางระหว่างความงามกับความเสื่อมสลายครับผมฉะนั้นผู้หญิงสำหรับผมมี2ด้านนะครับด้านที่อ่อนโยนแล้วก็มีความมุ่งมั่นอยู่ในตัวเองนะครับผมตื่นเต้นก็สนุกเลยครับเพราะว่าได้เจอพี่ๆศิลปินใหญ่ๆและไอดอลหลายๆคนเลยครับคนที่ทำงานร่วมกันมาครับผมความรู้สึกซ่อนเร้นผมอยากให้คนดูได้ค้นหาไปด้วยกับผมนะครับผมจะไม่ได้อยากบังคับให้คนดูรู้สึกยังไงอยากให้ผู้ชมได้ดูรูปแล้วได้สัมผัสไปกับพร้อมกับผมนะครับและค้นหาความหมายในตัวเธอค่อนข้างต่างกันเยอะนะฮะจากที่เห็นก็แม้จะเป็นอะไรไม้เหมือนกันนะครับก็คืออันนี้จะแสดงถึงความเป็นไทยนะครับเป็นการสื่อว่าเราจะเก็บความเป็นไทยเอาไว้แล้วเราจะถอดมันออกนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพถ่ายนะครับส่วนอันนี้จะเป็นงานใหม่ที่ไม่เคยทำแนวนี้มาก่อนนะฮะปกติก็จะถ่ายภาพอย่างเดียวนะครับก็ลองทำดูฮะคือใช้ภาพถ่ายเหมือนกันแต่ว่าผสมกับไม่รู้จะเรียกอะไรประตูนะฮะก็เป็นการที่เราจะต้องส่องเข้าไปเพื่อให้เห็นภาพนะฮะก็สื่อถึงเหมือนกับว่าเหมือนในโลกปัจจุบันที่มีโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรเงี้ยครับคนทั่วไปก็อาจจะชอบดูคนอื่นๆว่าเขาชีวิตเป็นยังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยครับเหมือนเป็นการไปส่องเขาว่าเขาใช้ชีวิตอะไรเป็นยังไงบ้างโดยที่เราอาจจะไม่รู้จักเขาเลยด้วยซ้ำก็คือเป็นนางในชีวิตประจำวันนะครับคือเป็นคนที่เราพบเจอได้ทั่วไปก็รู้สึกยินดีครับที่ได้มาเห็นงานดีๆนะครับโดยศิลปินที่มีชื่อนะครับโดยเฉพาะอาจารย์วสันต์เนี่ยผมก็ติดตามงานท่านมาพอสมควรนะครับผมไปดูที่สิงคโปร์นะครับก็เห็นงานของท่านซึ่งจะไปทางด้านเน้นการเมืองนะครับแล้วก็เรื่องของสังคมนะครับซึ่งก็ส่วนตัวก็ชอบมากๆคือแรงสะใจมากเลยแต่ว่าไม่สามารถที่จะเอามาติดบ้านได้ในความรู้สึกขณะนั้นนะครับแต่พอมาเจอรูปแนวนี้เนี่ยคิดว่าใช่เลยแล้วก็รู้สึกประทับใจว่าอาจารย์วสันต์เนี่ยท่านวาดรูปได้หลายแนวแต่พอท่านจะมาวาดรูปนูดท่านก็ทำได้สวยงามประทับใจนะครับมีอารมณ์ของนางแบบมีสีสันที่สวยงามแล้วก็สีแปรงที่เป็นเอกลักษณ์นะครับก็รู้สึกยินดีที่ได้รูปนี้มาซึ่งแค่คิดว่าคงไปติดได้โดยไม่มีปัญหาอะไรครับก็อยากให้ทุกคนช่วยกันมาดูงานเยอะๆนะครับศิลปินไทยของเราเนี่ยก็ถือว่ามีฝีมือไม่แพ้ศิลปินประเทศไหนในโลกนะครับก็ขอให้คนไทยเราเนี่ยหันมาสะสมงานศิลปะกันมากขึ้นนะครับคนไทยเราก็เป็นนักสะสมนะครับแต่ส่วนใหญ่เราก็อาจจะมีการสะสมหลายอย่างเช่นสะสมพระเครื่องสะสมสแตมป์ธนบัตรนะครับแต่เรื่องของงานสะสมศิลปะเนี่ยยังไม่ค่อยแพร่หลายก็อยากจะให้มีคนไทยเนี่ยหันมาส่วนหนึ่งสะสมทางนี้ให้มากขึ้นก็จะเป็นสิ่งที่ดีต่อวงการครับThank you.
จอกับศิลปินผู้สร้างผลงานเองหลายๆท่านนะครับก็ได้ทั้งพูดคุยแล้วก็ขอลายเซ็นแลกเปลี่ยนความเห็นกันพอสมควรนะครับก็ได้ทราบจากท่านผู้จัดงานบอกว่าในงานนี้เนี่ยได้เอาน้องๆซึ่งมีสรีระที่งดงามนะครับมาแล้วก็ให้ศิลปินหลายๆท่านหลายๆแขนงมาชมพร้อมๆกันแล้วก็แต่ละท่านเกิดแรงบันดาลใจจะผลิตงานออกมาจะเป็นประติมากรรมเป็นจิตรกรรมก็แล้วแต่นะครับซึ่งออกมาแล้วเนี่ยก็มีหลายภาพที่ดูแล้วน่าสนใจมีการนำเสนอแบบแปลกๆนะครับมีการมองผ่านช่องเป็นแบบว่าพิปปิ้งทอมด้วยนะครับก็เรียกว่าดูแตกต่างจากงานที่ผ่านมานะครับจริงๆวันนี้ต้องเรียนว่าบังเอิญเพราะว่ามีคนส่งไลน์ไปนะครับแล้วก็บอกว่าขอโทษครับส่งผิดผมก็เลยเอ๊ะตกลงเขาชวนมาหรือไม่ได้ชวนมานะครับก็แวะมาก็มาเจอพี่ๆน้องๆหลายคนนะครับเจอคุณแดงที่ก็มาจัดมวยอยู่ที่เวที The Stage at HTIC อยู่แล้วนะครับงานนี้มีอีกหลายวันนะครับใครสนใจเรื่องของงานในลักษณะนูดนะครับที่ไม่ได้แบบลามกอนาจารนะครับก็ลองมาชมกันนะครับภาพของคุณวราวุฒิช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีใครเห็นออกมาใหม่สักเท่าไหร่นะครับก็ผมก็ได้มาชมเป็นบุญตาแต่ก็คงได้แต่ชมอยู่ห่างๆนะพอดูจริงๆชื่อก็แปลกแล้วนะครับนิทรรศการนางในเนี่ยถ้าใครสะดวกชื่นชอบงานศิลปะของศิลปินไทยนะครับที่จริงๆแล้วมีฝีมือในระดับโลกเลยหลายคนก็ไปแสดงงานกันในต่างประเทศเป็นจำนวนมากนะครับลองมาชมฝีมือศิลปะนางในของศิลปินไทยกันนะครับมีอยู่ที่ River City นะครับคุณผู้ชมคะเห็นเมื่อสักครู่นี้เปรี้ยวปิดๆอะค่ะตอนนี้เหนื่อยค่ะคุณผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างคะกับเรื่องราวของนิทรรศการนางในนะคะวันนั้นต้องบอกว่านิทรรศการในเสียงแทบจะไม่มีเลยนะคะวันนั้นเนี่ยเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาเพื่อมาเปิดนิทรรศการสุดอลังการค่ะถ้ายังไงเราต้องขอขอบคุณนะคะผู้ที่เข้ามาชมนะคะนิทรรศการและต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆเราตั้งใจแต่นะคะเดี๋ยวคอยดูนะคะเราจะมีจัดนิทรรศการนางในอีกแต่จะเป็นที่ไหนนะคะต้องติดตามนะคะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราค่ะบริษัทคาเทย์แอร์เอลส์ค่ะขอขอบคุณนะคะสีอาร์ติสติกนะคะขอขอบคุณนะคะโรงแรมเซ็นทรัลแกรนด์แอสเซนทันเวิลด์ค่ะขอขอบคุณ333แกลเลอรี่นะคะขอขอบคุณเชอร์เบทขอบคุณนะคะเชอริสตูดิโอนะคะขอขอบคุณเครื่องดื่มภูเก็ตค่ะและสุดท้ายนะคะถ้าใครไปเขาใหญ่นะพลาดไม่ได้นะคะจะต้องไปที่ปราโซพาวเน่แอนรีสอร์ทและเกอรี่นะคะที่นี่นะคะหรือเรียกกันว่าหอศิลป์อาจารย์ประหยัดค่ะยังไงต้องไปนะคะอย่าลืมนะคะคลิกไลค์แฟนเพจของรายการ Guest Star Art Show นะคะแล้วก็พบกับโยด้าที่ช่อง Byte TV Digital ช่อง20แห่งนี้ค่ะวันนี้นะคะโยและทีมงานทุกคนคงต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ